จังหวัดอุทัยธานีทำให้กระทรวงแรงงานเองนะครับก็ลงพื้นที่รีบรุดไปให้กำลังใจมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุทัยธานีครับรวมจำนวนกว่า200ชุดด้วยกันบริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติอุทัยมโนรมตำบลท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยล่ะครับก็ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่อิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่นะฮะทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยล้นแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทำให้มีหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบครับก็เลยมีการมอบหมายให้ผู้แทนจากกระทรวงแรงงานเนี่ยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่โกนเซินเตี้ยนหมู่ไลออนร็อกคัมปาสุก็อีกส่วนหนึ่งน้ำก็สลายตัวไปหลังจากที่มีการสัมภาษณ์กับทางด้านอุตุนิยมวิทยาก็คงจะไม่เดินทางมาถึงแต่เส้นทางของคมปาสุเองก็ต้องติดตามกันให้ดีว่าจะมีการพาดผ่านแล้วอ่อนกำลังกงเช่นไรนะครับซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะอ่อนกำลังลงสักประมาณวันที่16นี้เองนะฮะ